สวัสดีครับต้อนรับเข้าสู่สุทธิชัยไลฟ์วันเสาร์จากกรุงลอนดอนครับสถานการณ์โลกเป็นอย่างไรเรามาตั้งวงสนทนากันและโดยเฉพาะจากมุมลอนดอนนี่มีเรื่องราวที่ต้องเล่าขานกัน <c oughs> มากมายเลยครับ <c oughs> ที่เป็นสาระที่ดูเหมือนสนุกสนานแต่ความจริงเป็นวิกฤตในหลายระดับทีเดียวครับฉะนั้นขอให้ตั้งวงสนทนาไม่ใช่สภากาฟแฟตอนเช้า เพราะว่าเวลาที่ลอนดอนขณะนี้เป็นเวลา6นาฬิกาเกือบจะ15นาทีครับที่กรุงเทพนี่ก็เป็นบ่ายโมง10นาที15นาทีของวันเสาร์ก็หวังว่าวันหยุดนี้มีเวลานั่งคุยถึงข่าวคราวที่มองจากแง่มุมลอนดอนข้ามกระโดดไปที่กรุงเทพและ ไปที่วอชิงตันดีซีเพราะว่ามีมากมายหลายเรื่องทีเดียวครับที่ต้องนํามาวิเคราะห์ที่ร้อนที่สุดเห็นจะเป็นจากเกาหลีเหนือครับเพราะว่ารัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐริกส์เทเลสันไปที่นั่นแล้วแถลงการออกความเห็นจุดยืนสหรัฐที่ชัดเจนที่สุดและที่อาจจะเสี่ยงกับการเผชิญหน้ากับคิมจองอึนมากที่สุดด้วยอีกด้านหนึ่งอยู่ที่วอชิงตันดีซีครับนายกรัฐมนตรีเยอรมันแองเกลามาโคไป ทำเนียบขาวแล้วครับถ้าใครติดตามดูภาพก็จะกรากระวนพอสมควรเพราะว่านักข่าวก็ขอให้โดนัลด์ทรัมป์เช็คแฮนด์จับมือกับนายกรัฐมนตรีหญิงกล้าวจากเยอรมันนายกรัฐมนตรีเยอรมันก็กําลังเตรียมการที่จะยกยื่นมือทํานองนั้นนะครับว่าจะถ่ายรูปเช็คแฮนด์กับผู้นําของสหรัฐอเมริกาปรากฏว่าโดนัลด์ทรัมป์ไม่ยื่นมือสัทีครับท้ายที่สุดก็ยังไม่มีภาพนี้ซึ่ง เป็นปรากฏการณ์ที่น่ากระกระอ่วนอย่างยิ่งทำไมโดนัลด์ทรัมป์แค่จับมือยังไม่ยอมจับเลยแปลว่าการสนทนาปิดประตูคือกันระหว่างผู้นำเยอรมันกับสหรัฐนี่มเออีเรื่องของความระหองระแหงที่ชัดเจนขณะเดียวกันล่าสุดนี่ก็ยังมีประเด็นปัญหาครับว่านี่มันเกิดอะไรขึ้นระหว่างหน่วยราชการรับ หน่วยราชการลับของอังกฤษเนี่ยที่โกรธเคืองมากเลยครับที่มีข้อกล่าวหาจากโดนัลด์ทรัมว่าโอบามาตอนที่อยู่ในอำนาจเนี่ยได้มาขอให้หน่วยสือราชการลับของอังกฤษช่วยสอดแนมโดนัลด์ทรัม Trump, ตอนที่หาเสียงเป็นข้อกล่าวหาที่ค่อนข้างที่จะอื้อเฉานะครับถ้าเป็นจริงเพราะว่ามันข้ามทวีปเพื่อจะไปเล่นงานคู่แข่งทางการเมืองของโอบามาได้อย่างไร แล้วทําไมจึงมีข้อกล่าวหาเช่นนี้เกิดขึ้นแล้วพอปฏิเสธจากอังกฤษแล้วว่ามันจะไปเกี่ยวได้อย่างไรโอบามาจะมาสั่งหน่วยราชการรับอังกฤษเนี่ยไปสอดแนมโดนัลด์ทรัมป์ได้อย่างไรพอปฏิเสธเสร็จทําเนียบขาวก็ดูเหมือนจะออกมาขอโทษขอโพยแต่ผ่านไปไม่กี่ชั่วโมงครับโดนัลด์ทรัมป์ก็ย้ำข้อกล่าวหานี้อีกโดยเฉพาะต่อหน้าต่อตาผู้มาเยือนจาเยอรมันบอกกับอังกลมาเคอร์เลย ว่าเรามีอะไรเหมือนกันอย่างหนึ่งความหมายก็คือว่าอองเกลามาเคิลนั้นก็เคยมีข่าวว่าหน่วยราชการลับของสหรัฐนั้นไปแอบฟังเธอเธอก็แสดงอารมณ์โกรธอยู่พักหนึ่งเมื่อปีที่แล้วหลังจากนั้นก็มีการปรับความเข้าใจกันก็เงียบไปแต่ขณะเดียวกันโดนัลด์ทรัมป์ถือโอกาสที่แองเกลามาเคิลมาเยือนเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยเรามีอะไรเหมือนกันอย่างหนึ่งคือคุณกับผมก็ถูกอเมริกา แอบดักฟังโทรศัพท์เหมือนกันแต่ว่าองคาลมาเคร์ก็ไม่เล่นด้วยครับไม่ได้ย้ำเรื่องนี้และไม่ได้เดินหน้าพูดเรื่องนี้ให้เกิดความร้าวฉานเพิ่มเติมอย่างไรแต่ว่าเรื่องอย่างนี้เนี่ยก็กลายเป็นความตึงเครียดในความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยราชการลับของอเมริกาของอังกฤษและก็ยังต่อเนื่องไปถึงของเยอรมันด้วยแต่ขณะเดียวกันก็ทำให้เห็นว่าโดนัลด์ทรัมป์นี่ความจริง ข้อมูลข้อเท็จจริงไม่สําคัญเท่ากับว่าฉันจะกล่าวหาคุณฉันจะมีประเด็นปัญหาเรื่องนี้กับคุณฉะนั้นไม่ว่าคุณจะปฏิเสธไม่ว่าจะขาดหลักฐานอย่างไรก็ตามฉันจะพูดอย่างนี้เพราะว่าฉันได้คะแนนนี่ก็เป็นเรื่องราวที่ผมคิดว่าน่าเป็นห่วงน่าเป็นใหญ่เป็นอย่างยิ่งครับฉะนั้นวันนี้อย่างน้อยมีสองสามเรื่องมองจากแง่มุมทางลอนดอนผมก็อยู่อีกวันสองวันนะครับวันจันทร์ค่ำ วันอังคารเช้าเราก็จะสามารถพูดจากันจากกรุงเทพมีสภากาแฟนัดหมายคนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวต่างๆมาตั้งวงสนทนารวมไปถึงการที่จะวิเคราะห์แง่มุมเรื่องของโลกจากกรุงเทพเรื่องของกรุงเทพที่เกี่ยวกับโลกเรื่องของประเทศไทยที่เกี่ยวกับเพื่อนบ้านและเรื่องของคนทั้งหลายแหล่ที่ต้องการรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับทุกสิ่งทุกอย่างรอบๆตัวเราครับทักทายกันนะครับ ผมยังนั่งอยู่ในจุดที่มีอุณหภูมิประมาณ10บองศาหลายท่านทักทายมาจากหลายมุมทั่วโลกคุณทุมบอกว่าจากฟินแลนด์ฟินแลนด์นี่กี่องศาครับเดี๋ยวจี้แจงเข้ามาด้วยคุณปรีชาบอกชนบุรีคุณัดัดารัตบอกว่าสวัสดียามเช้าไม่ได้บอกว่ามาจากไหนและขอบคุณคุณอภิรักษ์โกสโยธินเข้ามาร่วมฟังขณะนี้นะครับคุณบุญจากนครปฐม คุณประภพาสบอกว่าสวัสดีจากเลยตอนที่ฝนกำลังตกครับคุณธัญญาสวัสดีอุดรคุณพอใจสวัสดียามบ่ายไม่ได้แจ้งว่ามาจากไหนคุณไมค์สวัสดีจากกทออมอชัดมากมายคุณสิวะทักทายมาเช่นเดียวกันคุณสุตโกจากเกาหลีใต้เกาหลีใต้มีเดี๋ยวมีเรื่องที่ต้องคุยกันยาวเลยครับ คุณอมราบอกว่าจากซีแอตเทิลคุณลิขิตสวัสดีชัดเจนจากหัวหินร้อนดังทะเลทรายหัวหินนี่เป็นทะเลนะครับแต่ว่าคุณลิขิตบอกว่าร้อนดังทะเลทรายร้อนจริงครับกระปีนี้คุณวินบอกว่ามาแล้วมาแล้วตั้งวงสนทนากันเลยนะครับคุณหัตยาจากอแอเคุณทักกพรทักทาทยมาสวัสดีคุณสิวะเช่นเดียวกัน แต่คุณวินบอกว่าสัญญาณไม่ค่อยดีหลายๆท่านช่วยรายงานด้วยครับว่าสัญญาณรับชมอยู่ขณะนี้เป็นอย่างไร,ค,รคุณวรรณรัตน์บอกได้เปิดสมองอีกแล้วขอบคุณสวัสดีจากสงขาครับคุณกฤษดาร้อนมากร้อนร้อน,อนคุณนิชรีบอกว่าเสียเหมือนจีนสัญญาณไม่ชัดที่เสียเหมือนจีนนี่ถ้ารับ Facebook ได้ก็ต้องถือว่าเก่งแล้วครับเพราะว่า ถึงแม้ว่าจะใช้ VNP เนี่ยขาวคราวช่วงหลังก็บอกว่าเจ้าหน้าที่ทางการของจีนก็กำลังจะพยายามสกัดกัน้นการที่จะข้ามกำแพงจีนของอินเทอร์เน็ตมาเข้าอินเทอร์เน็ตอื่นๆเว็บไซต์ไม่ว่าจะเป็น Google ไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็น Twitter คุณสิงหาบอกว่าอยู่ลอนดอนเช่นเดียวกันสวัสดีครับเราอยู่ไม่ห่างกันเท่าไหร่สวัสดีจากซานฟรานซิสโกคุณจินครับ คุณพานิชจากสีลมนี่ครับเราต้องวงสนทนากันสําหรับคนกรุงเทพก็คือบายบายสบายสบายวันเสาร์ถึงแม้ว่าจะร้อนก็ถ้าหากอยู่ในที่ร่มและเข้ามาอยู่ในชุมชน Facebook Live เราสามารถจะสนทนาพูดคุยกันได้อย่างเป็นเรื่องเป็นราวทีเดียวนะครับที่ผมว่าร้อนเนี่ยมันมาจากการเมืองที่เกาหลีใต้รัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐ Rex Tillerson ไปเยือนและก็พูดจาเป็นครั้งแรกที่แสดงถึงจุดยืนของโดนัลด์ทรัมป์ต่อเกาหลีเหนือที่เราอยากรู้มาตั้งแต่เขามานั่งทำเนียบขาเมื่อวันที่20มกราและจุดยืนนี้คือเป็นเหี่ยวครับเป็นฮอกคลิชฮอ k แปลว่าเกร้าวแปลว่าจะไม่ยอมนั่งลงเจรจากับเกาหลีเหนือมินำซ้ำกรับประโยคที่จะทำให้เกิดความตึงเครียดเพิ่มเติม ก็คือที่แร็กซิเลอันไปประกาศที่เกาหลีใต้เพราะว่าแร็กซิเลอัเนเนี่ยไปยืนตรงเส้นแบ่งระหว่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ที่38แล้วก็ชะโง,งกหัวจากเขตเกาหลีใต้มองข้ามไปที่เกาหลีเหนือเหมือนกับผู้นําของสหรัฐทุกคนที่มาเนี่ยจะต้องไปยืนอยู่ตรงนั้นจะบอกว่าไปสํารวจตรวจสอบก็ได้จะบอกไปยืนท้าทายก็ได้เพราะใครที่เคยไปเกาหลีใต้เขาจะพาไปยืนอยู่ตรงนี้เนี่ย แล้วบรรยากาศมันจะตึงเครียดพอสมควรเพราะว่าฝั่งโน้นก็จะมียามมีทหารที่ตาไม่กระพริบเลยครับไม่ยิ้มแน่นอนและก็ยืนจังก้าเผชิญหน้ากับทุกคนที่มองข้ามมาทางฝั่งเกาลีต้นี้ก็จะมีลำโพงเป็นแถบเลยนะครับที่ว่าแบงค์แบงเป็นลำโพง bank of loudspeakers เนี่ยคือเป็นลำโพง ติดต่อกันเป็นแผงใหญ่ส่งเพลงส่งเสียงส่งข้อความส่งคําขวัญข้ามไปเพื่อยุแย่หรือเพื่อยั่วยุให้ฟังเกาหลีเหนือเนี่ยได้โกรธบ้างหรือว่าได้เข้าหูบ้างว่าสิ่งที่คุณทำนั้นไม่ถูกต้องอย่างไรแต่เกาหลีเหนือก็ไม่ได้ตั้งรับเฉยๆนะครับเกาหลีเหนือก็จะส่งเสียงกลับมาพร้อมแั่ลาโพเหมือนกันสู้กันด้วยเสียงครับตรงชายแดนนั้น แต่คำประกาศของ r e ็กซ์เทลเลที่ผมคิดว่าจะนำไปสู่หลายสิ่งหลายอย่างที่น่ากลัวก็คือเขาบอกว่าอเมริกาไม่ปิดประตูต่อทางออกใดๆทั้งสิ้นรวมไปถึงถ้าจำเป็นอาจจะต้องใช้ preemptive strike ที่ผมเคยเล่าให้ฟังหลายครั้งที่เราวิเคราะห์เรื่องนี้เพาว่า preemptive strike แปลว่าฉันกลัวว่าคุณโจมตีฉันฉะน,นั้นฉันจะโจมตีคุณก่อน แปลว่าผมจะชกคุณก่อนเพราะผมกลัวว่าคุณจะชกผมเรื่องนี้เป็นสับแสงทางยุทธศาสตร์ทางทางหารและแน่นอนเป็นกลยุทธ์ทางการทูตด,ด้วยพูดอย่างนี้เพื่อจะได้ไม่ต้องทําสงครามพูดว่าจะใช้อาจจะใช้ preemptive strike แปลว่าอาจจะต้องถล่มคุณก่อนที่คุณจะกล้าคิดมาถล่มฉันการที่ร e กเท l เลอร์สัรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐพูดอย่างนี้ได้ไฟเขียวจากโดนัลด์ทรัมครับว่า มาเกาหลีใต้ครั้งนี้ส่งเสียงดังข้ามไปเกาหลีเหนือเลยว่าถ้าคุณไม่ยุติและยกเลิกการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ทั้งหมดไม่ต้องหวังว่าจะมีการเจราจากันแปลว่าเรื่องนี้เป็นการตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าโดนัลด์ทรัมป์จะแรงกว่าดุกว่าโอบามาเพราะว่าประโยคนี้ครับอีกประโยคหนึ่งของ r e ็กซ l เลเรชัก็คือว่า the era of diplomatic หรือ strategic patience has ended คำว่า strategic patience ซึ่งแปลว่าความอดทนทางยุทธศาสตร์ซึ่งโอบามาได้ใช้ก่อนหน้านี้เนี่ยต่อเกาหลีเหนือแปลว่าเรารอได้เราจะรอให้รัฐบาลฐานอำนาจของคิมจองอึนล่มสลายลเราจึงจะเข้าไปช่วยเกาหลีเหนือสร้างชาติใหม่แปลว่ารอให้ผู้นำเกาหลีเหนือปัจจุบันตระกูลคิม สรุ่นที่ปกครองเกาหลีเหนือมาให้ล่มสลายเรารอได้นี่คือแนวทางของโอบามาก่อนหน้านี้และความจริงก่อนหน้านี้อีกก่อนโอบามาก็คือจอร์จดับเบิลยูบุชแปีจอร์จดับเบิลยูบุชตามมาด้วยแปีของโอบามานั้นนโยบายสาหรัฐกดดันแซงชั่นความบาดไม่ทำสงครามไม่เปิดศึกไม่ไปถลม่มฐานผลิดอาวุธนิวเคลียร์แต่ใช้วิธีทางกดดันทางการเมือง ทางการทูตทางเศรษฐกิจโดยหวังว่าจะ 1. บังคับให้ผู้นำเกาหลีเหนือต้องกลับมาโต๊เจรจา 2. ถ้าไม่กลับมาโต๊เจรจาก็จะล่มสลายเองนี่คือสิ่งที่โอบามาคาดหวังเอาไว้แต่ว่าตัว r e ร็กซ์เลอซึ่งมาในนามของโดนัลด์ทรัม์บอกว่าไม่ใช่เราจะไม่ใช้วิธีการรอและเราจะใช้วิธีการบอกกล่าวเลยว่าถ้าคุณไม่เลิก ในการพัฒนาเลิกเลยนะครับไม่ใช่แค่ฟรีสเพราะว่าคำว่าฟรีสแปลว่าพัฒนาไปเท่าไหร่หยุดแค่นี้แต่ความหมายของเ e รกสเ l ์เลนก็คือว่าไม่เพียงแต่คุณต้องหยุดแค่นี้คุณต้องเลิกสิ่งที่ทำมาทั้งหมดสิ่งที่พัฒนาทั้งหมดด้วยซึ่งยากแน่นอนเพราะยังไงยังไงโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยก็เป็นเพียงนักต่อรองเท่านั้นแต่ยังไม่ได้เข้าใจถึงจิตวิทยาของผู้นำเกาหลีเหนือว่า เขากลัวอะไรจริงๆเนี่ยตอนที่ผมไปเกาหลีเหนือเมื่อปีที่แล้วได้พูดคุยกับเจ้าหน้าที่เกาหลีเหนือเนี่ยก็สะท้อนอะไรเหมือนกันอย่างหนึ่งก็คือผู้นําเกาหลีเหนือคนนี้กลัวมากครับที่จะเหมือนกับลิเบียเหมือนกับอดีตผู้นําของลิเบียนั่นก็คือกัดดาฟีถ้าจําได้เนี่ยกัดดาฟีก่อนตายเมื่อปี2003เนี่ยเจรจาทางลับกับอเมริกาแล้วก็ยอมยอมยกเลิก อาวุธร้ายที่ตัวเองมีทั้งหมดเพื่อแลกกับเงินช่วยเหลือทางเศรษฐกิจจากสหรัฐปรากฏว่าหลังจากนั้นก็ถูกถล่มสหรัฐและพันธมิตรสหรัฐก็เข้าไปยึดลิเบียและท้ายที่สุดกัดดาฟีถูกฆ่าตายก็แปลว่าผู้นำเกาหลีเหนือบอกว่าบทเรียนที่เขาได้เห็นจากกัดดาฟีของลิเบีย์นั้นคือ ตะวันตกไม่มีความจริงใจและถ้าหากตัวเองไม่มีอาวุธร้แรงตะวันตกโดยเฉพาะสหรัฐก็จะช่วยจังหวะความได้เปรียบนี้เข้ามาถล่มกูอยู่แล้วยังไงยังไงคิมจองอึนเชื่อว่าอเมริกาจะต้องเข้ามายึดเกาหลีเหนือด้วยกำลังทางทางหารแน่นอนฉะนั้นสิ่งที่เขาจะปกป้องประเทศเขาได้หรืออย่างน้อยสิ่งที่เขาอ้างกับประชาชนของเขาก็คือว่าเขาจะต้อง สร้างอาวุธนิวเคลียร์เขาพูดประโยคฟังแล้วง่ายเลยครับเจ้าหน้าที่ของเขาบอกกับผมว่าก็ศัตรูเราคือสหรัฐเนี่ยมีมีดเข้ามาในบ้านเราจะมือเปล่าตั้งรับเขาหรือเราก็จะต้องมีมีดเหมือนกันอย่างน้อยต้องสู้กันสักตั้งอย่างน้อยที่สุดถ้าเขามีมีดเราก็ต้องมีมีดเขาแทงเราเราก็สามารถแทงกลับได้ถ้าหากเราไม่มีอาวุธอะไรอยู่ในมือเลย เราจะต่อรองด้วยวิธีอันใดในโลกนี้ก็เห็นแล้วสหรัฐบุกเข้าไปในลิเบียสหรัฐเข้าไปในอิรักยึดเข้าไปแล้วยังไงตายหมดสันมพุทเซนของอิรักก็ตายของกัดดาฟีของลิเบียก็ตายอัฟกานิสถานอเมริกาเข้าไปยึดมีใครรอดสักคนไหมนี่คือวิธีคิดแบบเกาหลีเหนือเขาไม่ได้คิดแบบคิวบาที่โอบามาเข้าไปจับมือต่อรองแล้วคิวบา ก็ยอมยกเลิกอย่างน้อยที่สุดเนี่ยท่าที่ที่เป็นศัตรูกับสหรัฐโอบามาก่อนจะก้าวลงจากตำแหน่งก็เปิดทางที่จะคืนความสัมพันธ์อันดีกับคิวบาแล้วก็ไม่ได้ไปโค่นผู้นำของคิวบาแต่ประการใดทั้งสิ้นทั้งปวงนี้อยู่ที่จิตวิทยาวิความเชื่อครับว่าผู้นำเกาหลีเหนือเขาเชื่อว่ายังไงยังไงก็ตามเนี่ยอเมริกาไม่มีทางที่จะ เปิดทางเจราจาแล้วยอมให้รัฐบาลเก่าผู้นําเก่าอยู่ต่อไปได้คิมจองอึนก็คิดว่าเจรเจราอย่างไรตกลงท้ายสุดเขาก็ไม่สามารถอยู่ได้ฉะนั้นตายเป็นตายดีกว่านี่เป็นแนวคิดที่มาพร้อมกับการขยายอาวุธนิวเคลียร์การทดลองขีปนาวุธที่เราเห็นชัดเจนว่าไม่มีความยำเกรงไม่ว่าจะเป็นสหรัฐหรือแม้กระทั่งจีนเพื่อนเก่าก็ตามนี่คือ สิ่งที่ล่าสุดที่เราเห็นครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่สหรัฐเนี่ยไปพูดที่นั่นที่เกาหลีใต้เลยครับบอกว่า the policy of strategic patience had ended นโยบายว่าด้วยความอดทนทางยุทธศาสตร์ได้สิ้นสุดลงแล้วน,นี่คือประโยคที่ชัดเจนว่าสหรัฐจะเอาอย่างไรกับเกาหลีเหนือทเทลเซนพูดต่อครับว่า การเจราจา can only be achieved by denuclearing denuclearing <Yeah. S 1> แปลว่าเลิกนิวเคลียร์ giving up the weapons of mass destruction ให้ยกเลิกทำลายอาวุธทำลายพลังทำลายสูงทั้งหมดของเกาหลีเหนือจึงจะสามารถนำไปสู่การต่อรองกลับไปสู่โต๊ะเจราจาได้ความจริงการที่ เกาหลีเหนือยกเลิกการพัฒนาอาวุธทำลายล้างสูงเนี่ยเป็นข้อตกลงกันเมื่อปี1992สาประชาชาติมาเป็นกรรมการกลางแต่ว่าเกาหลีเหนือไม่ได้ทำตามเลยแม้แต่น้อยฉะนั้นนี่แหละคือจุดที่ทําให้ทราบได้บอกว่ายังไงยังไงก็เชื่อไม่ได้ฉะนั้นก็แปลว่าทั้งสองฝ่ายต่างคนต่างไม่เชื่อกันครับทางฝ่ายาหราฐก็บอกยังไงยังไงเกาหลีเหนือเนี่ยเจรจาแล้วไม่ได้ผลหรอกเขาก็รับปากไปอย่างนั้นแหละ แลกกับได้ความช่วยเหลือบ้างได้ผ่อนเบาแรงกดดันบ้างแล้วก็กลับไปพัฒนาอีกขณะที่เกาหลีเหนือก็มองสหรัฐว่านั่นก็เป็นศัตรูร้ายแรงไม่มีความจริงใจใดๆทั้งสิ้นรับปากอะไรอย่างไรรับปากว่าจะเจราจาแล้วจะทาอย่างไรท้ายที่สุดก็ไม่ได้ทำเพราะเป้าหมายลึกๆของอเมริกาในสายตาของเกาหลีเหนือนั้นก็คือการที่จะต้องเข้ามายึดครองโค่นอํานาจของตระกูลคิมแล้วก็ตั้งคน ที่เป็นลูกไล่เป็นคนที่ตัวเองสั่งการได้มาปกครองแทนหรือไม่เขาก็กลัวว่าเกาหลีใต้จะมือกับอเมริกาจะมือกับญี่ปุ่นเพื่อจะมาโค่นเขาและตั้งคนที่เกาหลีใต้ต้องการแล้วรวมชาติให้เกาหลีเหนือที่ตระกูลคิมสร้างมาสมรุ่นต้องหมดความหมายไปทันทีนี่คือสิ่งที่คิมจองอึนยังไงยังไงก็ไม่ยอมฉะนั้นจุดใหม่ ความเคลื่อนไวหวใหม่ล่าสุดเนี่ยมาจากสหรัฐที่บอกว่าไม่มีการเจราจาและถ้าจําเป็นก็จะถล่มจุดที่ตั้งฐานการผิดอาวุธนิวเคลียร์ของเกาหลีเหนือซึ่งจะนําไปสู่อะไรครับถ้าหากทําอย่างนี้จริงนี่ก็อันตรายพอสมควรทีเดียวเพราะแปลว่าอาจจะเกิดสงครามเกาหลีรอบใหม่รอบที่สองก็ได้สองอาจจะเกิดความเสียหายร้ายแรงที่จะมีผลต่อประชาชน จีนเกาหลีใต้และญี่ปุ่นอย่างรุนแรงก็ได้เพราะว่าถ้าไปถล่มฐานผลิตนิวเคลียร์ความร้ายแรงของอาวุธที่เกาหลีเหนือมีซึ่งอเมริกาเองก็ยังไม่รู้ว่าเท่าไหร่ก็ประมาณคร่าวๆจากภาพถ่ายทางอากาศจากคนที่แปลพักออกมาให้ข้อมูลจากการแอบฟังทั้งหลายแหล่ก็ได้ข้อมูลเพียงระยะหนึ่งเท่านั้นไม่มีทางครับที่จะ ไปรู้อะไรทั้งหมดคุณกสมาบอกรัฐประหารเงียบที่ไม่เงียบแปลว่าจะเข้าไปยึดเนี่ยแน่นอนเขาต้องคิดแบบที่ CIA เคยคิดแต่มันทําไม่ได้นั่นก็คือว่าแอบไปสนับสนุนคนรอบตัวหรือคนใกล้ชิดกับคิมจองอื่นแล้วก็ใช้วิธีการที่เกิดในเกาหลีใต้กับปักจุงฮีอดีตผดเด็จการก็คือคุณพ่อของประธานาธิบดี ปักกืนเฮที่เพิ่งถูกสารตัดสินปลดตําแหน่งนี่แหละเหตุที่เกิดในเกาหลีใต้ลักษณะอย่างนี้ครับว่าเขาเป็นประเด็จการอานาจเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเนี่ยยากครับที่ใครจะเจาะเข้าไปถึงได้คนที่จะทําให้ประเด็จการล่มสลายได้คือคนใกล้ชิดเท่านั้นฉะนั้นในกรณีของปักจุงฮีก็คือคนที่ยิงเขาเนี่ยต่อหน้าต่อตาเนี่ยก็คือคนที่สนิทที่สุดกับเขาไปไหนมาไหนกับเขา โดยที่แน่นอนครับก็ต้องมีคนตั้งประเด็นว่าเพราะฝ่ายตรงข้ามจะเป็นสหรัฐก็ตามจะเป็นคนที่เป็นศัตรูของปักจุงฮีในเกาหลีใต้ก็ตามไปเจาะลวงถึงคนใกล้ชิดเพราะคนใกล้ชิดเท่านั้นแหละครับที่จะสามารถใช้อาวุธใกล้ตัวและสังหารผู้นำคนนั้นถามว่า CIA ของอเมริกาเกาหลีใต้คิดไหมคิดแน่นอนครับแต่ว่า เขาเนี่ยสร้างคนรอบตัวไว้อย่างเหนียวแน่นตรวจสอบความจงรักภักดีกันตลอดเวลาใครมีอาการท่าทีลีลาภาษาที่เริ่มจะฟังแล้วขัดหูผู้นำเผด็จการอย่างคิมจองอึนจัดการเลยครับแม้กระทั่งลุงก็ประหารชีวิตคนใกล้ชิดไม่ต้องพูดถึงใครก็ตามแต่ที่มีท่าทีว่าไม่จงรักภักดีร้อเ 80%ก็ยังไม่พอนะครับ85%ก็ยังไม่พอเพราะว่าที่เหลือ10%กว่าเปอร์เซ็นต์นั้นถูกซื้อได้สั่นคลอนได้ฉะนั้นถึงวันนี้ก็ยังไม่สามารถเจาะเข้าไปหนึ่งที่ใช้คำว่ารัฐประหารเงียบคือคว่ำจากภายในโค่นจากภายในยังไม่เกิดสองทำลายล้างเหมือนที่เคยเกิดขึ้นในเกาหลีใต้หรือเหมือนหนังนักสืบนั่นก็คือว่าเข้าไป จ้างคนรอบตัวนั่นแหละสืบราชการลับและรอบสังหารอย่างที่เกิดขึ้นนี่เป็นเรื่องที่ผมเชื่อครับว่ากำลังคิดกันหล,ลายฝ่ายแต่ว่ายากครับถ้าหากไม่เจรจาสารับอกไม่เจรจาฉันจะไม่ยื่นความช่วยเหลือให้คุณเพื่อนแรกกับคุณที่จะรับปากต้องให้คุณเลิกจริงๆแสดงหลักฐานด้วยให้ทีมระหว่างประเทศเข้าไปตรวจคุณได้ ว่าคุณเลิกจริงไม่พัฒนาขีปนาวุธหัวนิวเคลียร์และไม่มีการแอบไปใช้นักวิทยาศาสตร์ที่ไปทำโครงการต่างๆที่อยู่นอกเหนือการตรวจสอบได้เท่า <c oughs> ที่ผมไปสัมผัสที่เกาหลีเหนือเนี่ย <c oughs> เขาสร้างนักวิทยาศาสตร์ในระดับโลกจริงๆ <c oughs> เกาหลีเหนือคนเก่งก็เยอะและแน่นอนเขาเนี่ยก็ติดตามว่าตะวันตกทำอะไรไปถึงไหนด้านอาวุธยุโทโธปกรณ์แต่เขาก็พัฒนาเขาสามารถที่จะส่งจรวด เขาสามารถจะส่งดาวเทียมและเรื่องอาวุธนิวเคลียร์นั้นเขามีฐานเก่ามาจากคุณปู่และคุณพ่อแล้วครับฉะนั้นไม่ใช่ว่าเขาเนี่ยจะต้องพึ่งพาสหรัฐพึ่งพาเกาหลีใต้พึ่งพาญี่ปุ่นพึ่งพาประเทศอื่นๆในการพัฒนาอาวุธนิวเคลียร์เขาจิตวิญญาณของการต่อสู้บรรยากาศของการล้างสมองตลอดเวลาเนี่ยทำให้สิ่งเหล่านี้เขาทำได้ ล้างสมองด้วยการบอกว่าอเมริกาต้องการจะถล่มทำลายเราทั้งหมดทุกเช้าตื่นขึ้นมาคุณจะได้ยินลำโพงทุกทิศทางในชีวิตประจำวันของคุณในเกาหลีเหนือคุณจะได้รับฟังตลอดเลยวเวลาท่านผู้นำคือผู้ที่จะสามารถปกป้องชีวิตคุณคนเดียวเท่านั้นนอกนั้นคือศัตรูคุณทั้งสิทธิ์นี่คือสถานการณ์ ล่าสุดที่ผมรอมาว่าโดนัลด์ทรัมป์ส่งเร็กซ์เทลเล n ซรัฐมนตรีต่างประเทศคนใหม่ไปแล้วเนี่ยจะไปพูดจาอย่างไรชัดเจนครับว่าแนวทางของอเมริกาเผชิญหน้ากับเกาหลีเหนือและเกาหลีเหนือก็จะต้องตอบโต้เพราะผมยังมองไม่เห็นว่าสูตรไหนเลยครับที่ผู้นำเกาหลีเหนือจะยอมมานั่งโต๊ะเจรจาอีกรอบ ทางออกกลางๆเพราะว่าทางออกที่แรงที่สุดก็คืออเมริกาบุกเข้าไปถล่มยึดเสี่ยงเสี่ยงกับการที่จะมีอาวุธทำลายล้างสูงที่ตายกันเป็นเบือ่อแล้วที่ควบคุมสถานการณ์ไม่ได้นั่นคือทางออกสุดซึ่ง d e ็ก a r a t i o n ก็พยายามจะบอกครับว่าแน่นอนเราจะพยายามหลีกเลี่ยงการทำลายล้างด้วยอาวุธเราจะหลีกเลี่ยงการใช้กำลังเข้าไปบุกเกาหลีเหนือแต่เราไม่ได้บอกว่าจะไม่ใช้วิธีนั้นถ้าจาเป็น อีกสูตรหนึ่งสุดขั้วเลยก็คือประนีประนอมเจราจายอมให้เกาหลีเหนือทำอะไรไปบ้างแต่ขณะเดียวกันก็หาทางออกซึ่งกันและกันแต่ก่อนนี้ทางออกนี้ได้ก็คือจีนเป็นพี่ใหญ่ของเกาหลีเหนือไปกระซิบกระซาบบอกกล่าวกับเกาหลีเหนือว่าอย่าแข็งก้าวเกินไปเลยเบาลงหน่อยแต่ผมรับรองว่าผมจะไม่ให้อเมริการังแกคุณ แต่ก่อนนี้จีนพูดอย่างนี้ได้และเกาหลีเหนือก็อาจจะเชื่อแต่ตอนนี้ยากแล้วครับเพราะว่าความสัมพันธ์ระหว่างเกาหลีเหนือกับจีนนั้นก็เริ่มจะมีปัญหาเพราะเกาหลีเหนือก็คิดว่าจีนนั้นไปเต้นตามจังหวะของอเมริกาเอาประโยชน์ตัวเองในการค้าขายกับสหรัฐก่อนอยู่เหนือความสัมพันธ์อันเก่าแก่ของจีนกับเกาหลีเหนือฉะนั้นทางออกที่ผมคิดว่า น่าจะเป็นไปได้ที่สุดในสถานการณ์นี้ก็คือกลางๆครับที่เขาใช้คาว่าฟรีซก็คือระง,งับแช่แข็งไว้ก่อนเกาหลีเหนือทําอะไรมาแค่ไหนอย่างไรก็ตามแต่ณนะวันนี้ถ้าตกลงกันได้คุณหยุดตรงนี้ก่อนฟรีซแช่แข็งเอาไว้ไม่พัฒนาอาวุธนิวเคลียร์ต่อแต่ก็ไม่บังคับให้ต้องเลิกทั้งหมดที่พัฒนามาฟรีสคือหยุดไม่มีการยั่วยุไม่มีการทดลองอาวุธนิวเคลียร์อีก แล้วมานั่งตั้งลงเจรจากันเอาทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาเจรจากันว่าตกลงคุณต้องการอะไรและเราต้องการอะไรเพื่อที่จะให้โลกสู่ความสงบคุณไม่ไว้ใจเรื่องอะไรเราไม่ไว้ใจคุณเรื่องอะไรมานั่งเจรจาเปิดอกไพ่โยนกลางโต๊ะกันฟรีสแปลว่าเป็นสายกลางแช่แข็งไว้ไม่ไปสุดขั้วไปถล่มทลายหรือว่า เอาเอาวุธนิวเคลียร์ที่เขาพัฒนาทั้งหมดทิ้งทําลายเกาหลีเหนือก็จะรู้สึกตัวเองหมดขนทางต่อสู้ป้องกันตัวเองเลยแต่ขณะเดียวกันถ้าอ่อนเกินไปก็ถูกเกาหลีเหนือนเอาเปรียบเช่นเดียวกันว่าอ,อ๋อถ้าอย่างนี้ฉันก็ว่าของฉันต่อไปฉันก็ไม่มีแรงกดดันอะไรอีกแต่นโยบายที่รอให้ล่มสลายนั้นอย่างน้อยที่สุดคนใกล้ชิดโดนัลด์ทรัมป์บอกว่ามันไม่เกิดขึ้นแน่นอนมันไม่เวิร์ค เพราะว่าลองมาแล้วอเมริการองมาแล้ว10กว่าปีรอให้เกิดการล่มสลายด้วยตัวเองจากภายในที่เรียกว่า implosion คือมันระเบิดจากข้างในตายเองเพราะความทุกข์ยากเพราะความยากจนเพราะประชาชนไม่พอใจเพราะประชาชนลุกฮือขึ้นมามันไม่เกิดเหมือนกับกรณียุโรปตะวันออกที่กำแพงเบอร์ลินล่มสลายเพราะคนยุโรปตะวันออกอยู่ไม่ได้ทนไม่ได้ กับวิธีปกครองที่เผด็จการของผู้นำยุโรปตะวันออกที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลอย่างใกล้ชิดของสาภาพยุโรปในช่วงนั้นๆจนประชาชนลุกฮือขึ้นมากดดันแล้วก็เริ่มมีการเดินขบ,บวนมีการก่อตั้งกลุ่มเล็กกลุ่มน้อยที่เรียกร้องเสรีภาพจนกระจายความไม่พอใจไปในหมู่ประชาชนอย่างกว้างขวางวันดีคืนดีพอเป้งเข้าไปถึงจุดนั้น บรรยากาศให้ความร้อยประสิทธิภาพของการปกครองแบบคอมมิวนิสต์เริ่มจะปรากฏชัดเจนและแม้กระทั่งผู้นำในระดับต่างๆของคอมมิวนิสต์เองก็เริ่มจะรู้สึกว่าอยู่ต่อไปไม่ได้นั่นแหละครับมันสุกงอมถึงจุดที่เพียงแต่มีประกายเล็กๆสัญญาณเล็กๆก,ก็ทําให้เกิดการลุกฮือของประชาชนขึ้นมาทําให้ระบอบคอมมิวนิสต์ในยุโรปตะวันออกเจงเลยครับเจงกันชั่วข้ามคืนกำแพงเบอร์ลิน กลายเป็นอดีตภายในไม่กี่ชั่วโมงของคืนวันนั้นเมื่อปี1989ผมยังจำได้เลยครับเปิดดู CNN พักอยู่ที่โรงแรมแห่งหนึ่งอยู่ต่างประเทศเดินทางอยู่เปิด CNN ผมเอาจากห้องน้ำม,มาเอ๊ะเห็นภาพอะไรหนะ้าจอทีเอนเนี่ยมีคนหนุ่มคนสาวคือกันขึ้นไปที่เกาะที่กำแพงเบอร์ลินแล้วใช้ขวานใช้ยคอนเนี่ยทบุบร้องเพลงแสดงความยินดีปรีดาเป็นภาพที่ผมเห็นแล้วขนลุกเลยครับ มันเกิดขึ้นจริงๆแล้วหรือกำแพงเบอร์ลินล่มสลายได้จริงๆแล้วหรือผมเคยคิดว่ามันอาจจะเกิดขึ้นวันหนึ่งแต่อาจจะไม่ใช่ในช่วงชีวิตผมแต่มันเกิดขึ้นเร็วกว่าที่คาดเพราะว่าอย่างน้อยที่สุดเนี่ยยุโรปตะวันออกสามารถรับรู้ข่าวสารจากข้างนอกแอบฟังได้เพราะว่าแรงส่งวิทยุทีวีจากตะวันตกข้ามเข้าไปในยุโรปตะวันออกได้ ฉะนั้นผู้คนก็แอบฟังกันถึงแม้ว่าการแอบฟังวิทยุและดูโทรทัศน์สมัยนั้นยังไม่มีอินเทอร์เน็ตด้วยซ้าไปนะครับรับสัญญาณวิทยุโดยเฉพาะคลื่นสั้นที่สามารถรับได้วิทยุเล็กๆในบ้านก็แอบฟังกันไม่ให้ใครรู้ตำรวจผ่านมาก็ปิดวิทยุต้องเรียกว่าเป็นการใช้ชีวิตแบบที่หนีกันหัวสุกหัวสุนจากการตรวจสอบของตำรวจเจ้าหน้าที่รัฐแต่เขาได้ข่าวสาร และเขารู้ว่าโลกข้างนอกมันเป็นอย่างไรเปรียบเทียบกับชีวิตของเขาเขารู้เลยว่าชีวิตนี้ตายดีกว่าคือถ้าหากลุกฮือแล้วต้องตายก็ยังดีกว่าคุ้มกว่าการที่จะอยู่อย่างนี้ต่อไปแต่คนเกาหลีเหนือที่ผมไปสัมผัสมา,มาไม่ได้รับรู้ข่าวสารอะไรจากข้างนอกเขาสกัดทุกทางอินเทอร์เน็ตนี่เขาจะให้ใช้เฉพาะภายใต้การควบคุมอย่างเคร่งครัดของนักศึกษาบางกลุ่มของข้าราชการบางกลุ่ม แต่ก็เป็นการให้ใช้อินเทอร์เน็ตในกรอบที่รัฐบาลควบคุมเป็นชั้นๆั้นชั้นช,นชนไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆคุณเข้าไปใน Google แล้วคุณจะได้เหมือนกับที่เรานั่งอยู่ในสังคมเสรีข้างนอกเนี่ยเข้าไปได้นะครับถึงแม้เขาจะเข้า Google ได้ก็เป็น Google ที่เขาสกรีนแล้วตรวจสอบแล้วเลือกสรรแล้วว่าคุณดูได้เฉพาะเรื่องนี้พิมพ์ข้อความนี้พิมพ์ตัวหนังสือนี้ได้เท่านั้น ถ้าพิมพ์ข้อความตัวหนังสืออื่นที่มันมีความละเอียดอ่อนทางการเมืองเข้าไม่ถึงเข้าไม่ได้ฉะนั้นการขาดข้อมูลข่าวสารคือหัวใจของการควบคุมประชาชนครับฉะนั้นที่เรามาตั้งวงใน Facebook Live ที่ผมพยายามจะทำหน้าที่สุทธิชัย l i ฟ e คือหัวใจของการดำรงไว้ซึ่งการสร้างสังคมอุดมปัญญา ที่มีข้อมูลข่าวสารเปิดกว้างคุณไม่จําเป็นต้องเห็นด้วยกับทุกอย่างที่คุณได้ยินคุณได้อ่านคุณได้ฟังเพราะคุณสามารถตรวจสอบเขาได้คุณสามารถจะเช็คข้อมูลที่คุณฟังจริงไม่จริงได้ตลอดเวลาฉะนั้นใครจะมาปกครองกําหนดชีวิตของคุณอย่างเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเป็นไปไม่ได้อีกต่อไปยกเว้นเสียแต่ว่าเขาจะควบคุมการไหลเทของข่าวสารได้เด็ดขาดเบ็ดเสร็จอย่างที่เขาทำที่เกาหลีเหนือ แต่ผมก็เชื่อว่ามันเป็นไปไม่ได้แล้วครับหรืเฉพะสังคมอย่างเราซึ่งเปิดกว้างซึ่งอยู่กับชีวิตของการเป็นระบบที่สามารถจะเข้าถึงข้อมูลข่าวสารเพียงแต่ว่าพอเราเสรีจริงๆเราก็เลือกใช้เสรีภาพหรือเลือกใช้การที่เราสามารถเข้าไปสู่ข่าวสารข้อมูลในทางที่เราเลือกผิด,ผด เลือกเชื่อในสิ่งที่เราอยากเชื่อเลือกฟังเฉพาะสิ่งที่เราอยากฟังแล้วเราไม่ยอมรับความเห็นอีกด้านหนึ่งหรือว่าแนวทางการวิเคราะห์มิติอื่นๆให้ครบถ้วนจุดอ่อนของเราก็คือเรามีข้อมูลมากเกินไปแล้วเรามวีวิเคราะห์เราก็จะฟังและจะเชื่อในสิ่งที่เราฟังและสบายใจเท่านั้นตรงกันข้ามกับสังคมที่ถูกควบคุมข้อมูลข่าวสารเต็มที่เขาอยากจะรู้ เขาอยากจะได้ข้อมูลเขาอยากจะได้เปรียบเทียบแต่เขาไม่มีสิทธิ์เลยครับเพราะว่าแม้กระทั่งข้อมูลพื้นฐานทางการก็ป้อนใส่หัวคุณตื่นเช้าขึ้นมาคุณรู้แค่นี้แล้วคุณไม่ต้องรู้มากไปกว่านี้ฉะนั้นการที่จะคาดหวังว่าเกาหลีเหนือจะเกิดการลุกฮือของประชาชนเพราะความยากจนเพราะความอึอดอดัดเพราะความหงุดหงิดหรือเพราะว่าถูกกดดันจนถึงจุดนั้นเนี่ยไม่ง่ายอย่างที่คิดยกเว้นเสียแต่ว่าถ้าจีน โกรธเกาหลีเหนือมากกว่าที่เป็นอยู่อีกสักเท่าสองเท่าจีนก็อาจจะคิดวิธีการที่จะเจาะลวงเข้าไปในสังคมเกาหลีเหนือด้วยข้อมูลข่าวสารที่เปิดกว้างกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบันแต่จีนก็จะไม่คิดอย่างนั้นครับเพราะจีนเองก็ควบคุมเรื่องของระบบข่าวสารของประชาชนตัวเองเช่นเดียวกันฉะนั้นเราจะไม่เห็นว่านี่เป็นสิ่งที่จะเกิดขึ้น โดยผ่านทางจีนเข้ามานี่คือสถานการณ์ล่าสุดที่มาวิเคราะห์ฟังวันเสาร์ว,วันนี้นะครับมีความเห็นเข้ามามากมายคุณรัษดีบอกจอแดนฟังอยู่ที่จอแดนนะครับบอกว่าสัญญาณชัดเจนพอดีคุณอรุณบอกเกาหลีใต้กำลังกำลังซื้อนายทหารเกาหลีเหนือผมก็เชื่อว่าเขาพยายามฝ่ายข่าวกรองสหรัฐฝ่ายข่าวกรองเกาหลีใต้นี่ก็คงจะ มีความพยายามที่จะเจาะลวงเข้าไปให้ลึกคุณออนอนนงบอกว่าเปิดโลกกว้างอีกแล้วขอบคุณครับคุณไก่จากอุดรธานีชัดเจนมากครับคุณอรุณบอกค่าเงินจินจะล้มเพราะหนีไปเ,เพราะหน,ในะีในประเทศปี2 0 3ศนนี่พูดถึงจีนไปโนดเลยใช่ไหมครับคุณ สุดทัศินีบอกดูทุกครั้งขอบคุณครับนี่มีวงสนทนาเราพูดกันถึงเรื่องจีนใช่ไหมครับว่าจีนไม่ได้แข็งแรงจริงอย่างที่คนไทยคิดนะครับนี่ว่างๆเรากลับไปพูดเรื่องจีนเรื่องจีนนี่ก็แน่นอนครับเป็นเรื่องใหญ่แต่จีนกับเกาหลีเหนือนี่สิครับยิ่งน่าสนใจอย่างยิ่งเพราะว่าความสัมพันธ์เก่าแก่อยู่ดีๆทําไมกลายเป็นเริ่มจะมีความรู้สึกระหองระแหงกันมากมายอย่างที่ คุณอรุณเอาอย่างนี้เลยนะบอกว่าเกาหลีเหนือล้มปี2019นี2019นี้ก็อีก2ปีจากนี้ไปจีนจะล้ม2030รัสเซียจะลม 2030, ้ม2031นี่คงคาดเดากันไปแหะครับแต่ว่าผมเชื่อว่าทั้งหมดนี้ต้องอยู่ในสายตาอยู่ในเรดาร์ของความสนใจของเราในการตรวจสอบข่าวคราวก็หวังว่าวันนี้วันเสาร์สบายๆทุกท่านที่นั่งดูอยู่อย่างคุณกมลาบอกดูอยู่ที่ l อและ คุณนิวบอกว่าชอบรายก,การนี้มากครับขอบคุณครับที่ทำให้รู้ข่าวสารรอบโลกคุณพุทธิบบอกว่ากอทมชัดเจนทั้งภาพและเสียงฉะนั้นวันนี้วิเคราะห์เกาหลีเหนือละเอียดเพราะว่าทรัมป์ส่งรัฐมนตรีต่างประเทศไปและแสดงจุดยืนชัดเจนขึ้นมาทำให้เรามองเห็นแล้วครับว่าจากนี้ไปเราจะต้องจับประเด็นอะไรอย่างไรบ้างก็เป็น ช่วงเวลาที่สำคัญหัวรีหัวต่อที่เกิดขึ้นเร็กซ์เทร์เนจากเกาหลีใต้จะไปจีนครับฉะนั้นติดตามดูให้ดีว,ว่าเร็กซ์เทร์เนจะได้ไปจับมือกับสีจินผิงไหมจะได้ไปเจอกับหลีเค่อเฉียงนายกรัฐมนตรีคนจีนซี่ที่กำลังเป็นประเด็นมีการคาดการณ์กันครับว่าในการปรับใหญ่ครั้งนี้หลีเค่อเฉียงยังจะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปหรือไม่อย่างไรนี่คือ สถานการณ์ล่าสุดที่ผมนำมาเล่าสู่กันฟังวิเคราะห์ให้ฟังว่าจับตาดูประเด็นอะไรบ้างเราจะได้ทันการเราจะได้เป็นคนที่ทันสมัยรู้ทันรู้เท่าทันคนไทยต้องรู้เท่าทันจากนี้ไปจะเพียงแต่ให้เขาแปลข่าวจากข่าวต่างประเทศแล้วก็อ่านให้เราฟังข่าวต่างประเทศเขียนอย่างไรแปลรู้ทานั้นไม่พอแล้วครับเราต้องรู้ลึกเราต้องรู้กว้างและเราต้องติดตามอย่างใกล้ชิด อย่างวิเคราะห์เจาะลึกและไม่เชื่ออะไรง่ายๆคุณอังคาริสบอกว่าคิดเล่นๆจีนกับเกาหลีเหนืออาจจะแสดงละครก็ได้ก็เคยคิดก็มีบางคนบอกอาจจะแสดงละครก็ได้แต่ว่าแสดงละครน,นี่มันจะเนนเกินไปหน่อยครับจริงๆแล้วเนี่ยประเทศคอมมิวนิสต์เนี่ยเขาแสดงละครในระดับหนึ่งเท่านั้นแต่พอผลประโยชน์ขัดกันจริงๆนี่ก็ดูอย่างตัวอย่างสหภาพโซเวียตที่แตกกันกันกบจีนสิครับตอนแรกๆก,ก,ก็ไม่มีใครเชื่อนะครับ ตอที่เหมาเจ๋อตุงเนี่ยมีเรื่องมีราวกันกับผู้นํารัสเซียนั่นน่ยยุคคุชชอฟเนี่ยตอนแรกมีข่าวออกมาเหมือนกันลักษณะอย่างนี้แหละแล้วคนวิเคราะห์กันไม่เชื่อนี่มันเล่นละครมันเป็นไปไม่ได้ที่จีนกับสหภาพโซเวียตซึ่งจับมือกันอย่างเหนียวแน่นเนี่ยต่อสู้กับสหรัฐในสงครามเย็นเนี่ยแล้วจะละหองระแหงกันได้อย่างไรจนกระทั่งเหมาเจ๋อตุงโจอันไหลเชิญ ประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันสหรัฐมาเยือนอย่างเป็นทางการนั่นแหละครับความลับตึงแตกว่าจีนกับสหภาพโซเวียตปักเกิ่งกับมอสโกทะเลาะกันจริงๆและถึงจุดนั้นเล่นละครไม่ได้อีกแล้วครับเพราะว่ามันเปิดโบงกันหมดแล้วเหมาเจ๋อตุงจับมือกับนิกสันตอกย้ำว่าโลกคอมมิวนิสต์เริ่มจะแตกและเริ่มจะมีอาการล่มสลายที่เกิดขึ้นและต่อมาอีกไม่นาน สหภาพโซเวียตก็แตกสลายจริงๆและความสัมพันธ์จีนกับสหภาพโซเวียตก็มีประเด็นที่ไม่ใช่เพียงแค่หงุดหงิดต่อกันถึงขั้นที่แบ่งโซนของโลกแบ่งเขตอิทธิพลกันเลยและก็จีนก็จะจับมือกับอเมริกาเพื่อเล่นงานสหภาพโซเวียตเลยขณะนั้นนี่ครับคือสถานการณ์ที่น่าจะต้องมีการติดตามจีนกับเกาหลีเหนือเล่นละครหรือไม่ อีกไม่นานก็รู้แต่มาถึงจุดนี้ผมเชื่อครับว่าถึงแม้จะเล่นละครก็คงเนียนถึงขนาดนี้ไม่ได้ครับมันต้องมีอะไรอยู่ใต้ผิวน้ําผิวน้าก็เราก็เริ่มจะสัมผัสได้แล้วครับว่าผิวน้าความสัมพันธ์เกาหลีเหนือกับจีนเนี่ย <c oughs> เริ่มที่จะมีอาการแปลกๆแล้วนะมีฟองน้ําผุดขึ้นมาจากใต้น้ําตลอดเวลาแล้วละ่ะฉะนั้นก็ติดตามดูว่าสิ่งที่ผมวิเคราะห์ในความเป็นจริงจะเกิดขึ้นอย่างไร ที่ชักชวนให้มาตั้งโต๊ะตั้งวงสนทนาก็ตรงนี้แหละครับเราจะได้วิเคราะห์ในแง่มุมต่างๆเห็นด้วยไม่เห็นด้วยไม่เป็นไรเราดูของจริงอีกหน่อยก็รู้ไม่นานก็รู้ครับวันนี้เวลาเพียงแค่นี้นะครับอีกวันสองวันกลับไปตั้งวงสภากาแฟที่กรุงเทพขอให้ทุกท่านมีความสุขในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับท้ายที่สุดนัดทักทายกันคุณริวาบอกว่าชอบศาสตราจารย์ เซอร์เวียลศาสตราจารย์เซอร์เวียคุณสุดธิชัยมากครับแซลๆซลครับชอบคุณครับที่วิเคราะห์และเล่าให้ฟังครับไม่ใช่ศาสตราจารย์ไม่ใช่อะไรทั้งสิ่งครับเป็นนักข่าวธรรมดาที่ติดตามข่าวสารและก็มาเรียบเรียงและก็เนื่องจากสนใจเป็นพิเศษจึงพยายามหาข้อมูลถามตัวเองว่ามันเป็นไปได้ไหมไอ้เรื่องนี้มันทําไมมาอย่างนี้แล้วถ้ามันไปอีกอย่างนี้จะเป็นอย่างไรเท่านั้นเองนะครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้สุดสัปดาห์นี้มีความสุขทุกท่านร้อนแค่ไหน ใจอย่าร้อนนะครับกายร้อนได้แต่ใจห้ามร้อนมิฉะนั้นจะนำไปสู่ความทุกข์และก็จะสร้างปัญหาให้กันครบคนรอบตัวทีเดียวครับสวัสดีครับ